ก็สวัสดีครับทุกคนก็เจอกันอีกแล้วนะครับในเกม Ark Mobile นะครับก็อาจจะห่างหายไปนานหน่อยนะครับเพราะไม่ค่อยมีเวลานะครับก็โทรศัพท์ก็ใช้ในการรับออเดอร์ลูกค้าครับก็เลยไม่มีเวลาเล่นนะโอเควันนี้พี่ก็จะไปจับไอตัวกรงเล็บกับไอเจ้าลิงนะก็จะเตรียมพวกยาคูณ10แครอทแล้วก็เบอร์รี่ม่วงประมาณนี้นะครับแล้วก็เตรียมพวกกับดักด้วยครับจะได้ไม่ต้องวิ่งตามให้เหนื่อยก็ประมาณนี้ครับส่วนยาสลบหรือยาพิษแมงกะพรุนน่ะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเราจะใช้วิธีแบบนอนให้แบบให้ค่าอาหารเขาลดนะครับโอเคก็เตรียมลูกดอกยาสลบไปด้วยนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะใครมีนกยักษ์ก็มันไม่ยากหรอกครับก็ใช้นกยักษ์คีบมันแล้วก็มาใส่ในกับดักของเราแต่ที่พี่ไปจับในวันนี้เผื่อใครที่ยังไม่ได้จับนกยักษ์ก็อาจจะทำกรงแล้วล่อให้มันลงมาในกรงของเราแต่ถ้าเรามีนกยักษ์มันก็ง่ายนะครับแต่ที่พี่จับในวันนี้ก็เผื่อน้องๆที่ยังไม่ได้จับนกยักษ์โอเคก็เตรียมทำพวกฟาวเดชั่นแล้วก็ไอ้ดอร์เฟรมครับมีแค่นี้แหละก็ไอตัวเล็บยาวนี้อาจจะใช้2ชั้นนะชั้นเดียวอาจจะขังไม่อยู่อ้อก็อาจจะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับลืมไปต้องใช้แบบแรมครับเพื่อให้มันเดินไต่ขึ้นไปก็กับดักสำหรับเจ้าเล็บยาวนี้นะก็น่าจะมีฟาวเดชั่น4ดอร์เฟรม8แล้วก็ตัวแรมประมาณ4อันประมาณนี้แหละส่วนเจ้าลิงจอนะก็จะใช้แค่ฟาวเดชั่น4แล้วก็ดอร์เฟรม8ประมาณนี้แหละแล้วก็แรมอีก2ประมาณนี้ถ้าใครจะไปจับนะครับโอเคก็พอดีได้ยาแดงก็เอาติดตัวไปด้วยโอเคก็เราก็เดินทางไปกันเลยครับผมก็คิดว่าน่าจะไปที่ป่าแดงหรือป่าเรดวูดเพื่อบริเวณนั้นก็จะได้จับพร้อมกันเลยทั้งเล็บยาวแล้วก็เจ้าลิงส่วนเล็บยาวก็เกิดแทบทุกที่นะครับแต่เจ้าลิงน่าจะเกิดแค่ป่าแดงโอเคก็ผมก็จะเซฟตรงนี้ไว้นะครับก็เคยเห็นพี่ๆหลายคนเขาทำคลิปแล้วเซฟตรงนี้แล้วก็ไปเจอสัตว์ถ้าเกิดได้เลเวลไม่สูงพอแล้วก็รีเซฟมาแล้วก็ไปอีกก็อาจจะได้เลเวลที่ดีขึ้นประมาณนี้เห็นเขาทำกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ผลหรือเปล่าโอเค
ก็เจอแล้วครับดูว่าเลเวลเท่าไหร่345ก็เอาประมาณนี้แหละครับพอแล้วโอเคก็ยังเตรียมไม่ได้โอเคเดี๋ยวจะตัดไปที่วางของเลยแล้วกันนะครับรอให้มันเผลอก่อนโอเคแล้วก็มาวางกับดักกันเลยครับก็วางประมาณนี้ครับก็เลือดพี่ก็เหลือน้อยนะแต่ถ้าเราเซฟไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรพยายามไล่เซฟไว้ถึงเวลาเราเกิดอะไรขึ้นตายขึ้นมาแล้วก็จะได้รีเซฟกลับมาเดี๋ยวผมจะลองวางแค่นี้ดูก่อนทดสอบว่ามันจะออกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปล่อมันมาก่อนนะครับก็เจ้าตัวนี้พี่ก็ได้ลองรีเซฟกลับมาแล้วนะครับมันก็ได้เลเวลเดิมพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาแก้ไปแล้วหรือว่าเราทำใกล้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็มันยังเป็นเลเวลเดิมอยู่เลเวลมันก็เท่าเดิมอะไรทุกเท่าเดิมหมดเลยโอเคเดี๋ยวออกเกมแล้วเข้าให้มันสงบมันออกได้น้องๆ น่าจะทำอีกชั้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวหาอุปกรณ์ทำอีกชั้นหนึ่งดีกว่าชั้นเดียวเอาไม่อยู่ก็เจ้ากรงเล็บเนี่ยมันสามารถพังไอโครงสร้างหินได้ด้วยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ถึงกับว่าพังง่ายขนาดนั้นก็อาจจะใช้เวลาอยู่ก็น้องๆคนไหนขังมันไว้แล้วก็รีบจับเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะพังพวกโครงสร้างของเราก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะครับลำบากหน่อยสำหรับคนที่ไม่มีนกยักษ์หรือนกอาเจนแต่ไอ้ตัวนี้อาเจนยกไม่ไหวต้องใช้นกยักษ์นี่ก็เหลืออันนึงก็แปะๆไว้นะครับถ้ามีนกยักษ์อ่ะเรายกแล้วก็มาวางไว้ในนี้เลยมันต้องไปล่อให้เจ็บตัวโอเคคราวนี้ไม่พลาดแล้วครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามานอนกันเลยครับไม่รู้จะนอนได้หรือเปล่าถ้านอนไม่ได้ก็ทำเป็นกระท่อมปิดแสงแดดไว้หน่อยก็เป็นสูตรดูเขามาอีกทีหนึ่งนะครับก็ก่อนจับก่อนจะไปยิงยาสลบ
ก็นอนให้ค่าอาหารเขาลดก็ดูเป็นตอนแรกที่ดูก็เป็นคลิปฝรั่งคลิปใบ้นะครับเขาไม่พูดแล้วก็จะมีอีกหลายช่องที่ทำก็เป็นช่องปัทภีแล้วก็ช่องอะไรนะแต่ก่อนคือช่องเซ็กซี่บอยครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นช่องแฮปปี้วันแฮปปี้ประมาณนี้นะครับก็ดูเข้ามาอีกทีหนึ่งโอเคหิวนะครับกินก่อนเพิ่มเลือดตัวหน่อยโอเคเราก็เตรียมการไปยิงยาสลบได้เลยครับตอนนี้ค่าอาหารก็น่าจะเป็นศูนย์แล้วก็ยิงง่ายๆครับถ้าเรามีอะไรขังมันไว้ต้องวิ่งหนีมันก็ยิงไปเรื่อยเจ้าตัวนี้ประโยชน์เยอะนะครับสามารถฟาร์มได้ทุกอย่างแทบทุกอย่างอะไฟเบอร์ก็ฟาร์มได้แครอทก็ฟาร์มได้เบอร์รี่ม่วงก็ฟาร์มได้แต่ว่ามันจะต้องเลือกต้นบางต้นก็ให้ไม่เหมือนกันแต่ละอย่างได้ไม่เหมือนกันโอเคก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมน้องๆมันพยายามพังโครงสร้างของเรานี่ถ้าเราปล่อยให้มันพังนานๆมันพังได้เลยนะครับเริ่มยิงวืดแล้วยิงไม่ค่อยโดนก็น่าจะใกล้จะสลบแล้วนะโอเคมาดูค่าอาหารกันครับค่าอาหารเหลือศูนย์โอเคก็ยาคุณ10แครอทเดี๋ยวพี่จะลองเอาเบอร์รี่ม่วงใส่ไปดูมันจะชอบกินอะไรอัดยาคุณ10ไปก่อนเลยก็แครอทมันก็น่าจะชอบแครอทที่สุดเดี๋ยวเอาเบอร์รี่ม่วงเอาไว้จับเจ้าลิงโอเคแป๊บเดียวอ
เลเวลจะบวกขึ้นมาอีก172โอเค500กว่าโอเคก็เดี๋ยวพี่ก็จะส่งมันไปไว้ที่บ้านก่อนนะครับก็เดี๋ยวซ่อมไอ้ที่มันพังๆพวกนี้ด้วยเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์มาซ่อมเพราะยังไงมันก็ทำพวกโครงสร้างของเราพังอยู่แล้วคนอื่นเพื่อไปกินน้ำก่อนนะครับหิวน้ำนี่แหละครับบริเวณแถวนี้มันก็จะมีพวกรังบีเวอร์เราก็ฟาร์มซีเมนต์ได้นะครับตัวนี้เคตัวนี้เร็วน้อยกล้าทิ้งไปเลยตัวนี้มันก็จะวุ่นวายมีทั้งเทเลเบิร์ดมีทั้งพวกคาโน่โอเคก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ไปซ่อมนกเราก็โดนตัวอะไรจัดการอยู่ไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวเราไปซ่อมกับดักแล้วก็พังมันเพื่อที่จะมาทำดักเจ้าลิงจ่อต่อไล่ซ่อมเริ่มจะมืดแล้วครับโอเคพี่ได้ส่งเจ้าเล็บยาวกลับบ้านไปแล้วนะครับด้วยการแบบฆ่าตัวตายไปเกิดที่บ้านแล้วก็รีเควสมันไปที่บ้านแล้วเราก็มาเกิดที่นี่เราก็จะไปจับเจ้าลิงจ่อต่อโอเคก็เห็นพอดีเจอพอดีหนึ่งตัวเดี๋ยวต้องจัดการเจ้าพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันไปฆ่าลิงจ่อเรายิ่งหายากด้วยโอเคเดี๋ยวมาวางกับดักกันก่อนเลยครับเดี๋ยวมันจะตายเสียก่อนอ
วางกับดักดีกว่าเราต้องเดินตามมันคอยย่องตามมันแบบนั้นไม่ดีเผื่อมีตัวอะไรมาตีมันก็หายแล้วค่าเทมของเราก็หายไปเลยต้องเริ่มใหม่อีกก็ประมาณนี้นะครับทำแค่ชั้นเดียวพอมีคาโน่มาก่อกวนเลเวลเยอะด้วยช่างมันฆ่าไปก่อนโอเคเดี๋ยวไปล่อเจ้าลิงเอามาขังไว้ก่อนเดี๋ยวตายก่อนร่วงน้ำอีกเดี๋ยวเรียกนกให้ตามก่อนครับเลเวลน้อยด้วยก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับมันค่อนข้างหายากเดี๋ยวเอามันไปขังแล้วก็ลองเดี๋ยวจะพี่จะลองไปหาดูอีกถ้าไม่มีก็จะจับตัวนี้แหละเราไม่ได้เอาไปสู้กับอะไรเราแค่เอาไปเป็นเพื่อนนะโอเคมีเจ้าแมงก่อกวนโอเคเดี๋ยวพี่จะลองไปหาอีกทีนะว่าจะมีตัวที่เลเวลสูงกว่านี้หรือเปล่าโอเคพี่ก็หาจนทั่วแล้วไม่มีเลยก็ตกลงจับตัวนี้แหละครับก่อนอื่นก็อยากคุณ10แล้วก็เบอร์รี่ม่วงเอาไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะครับโอเคย่องก็ค่อยย่องเข้าไปนะครับอย่าให้มันรู้ตัวก็กดที่ยาคูณ10ระวังด้วยนะครับก็ยัดด้วยเบอร์รี่ม่วงเคน่าจะจับไม่เกิน3ทีไม่รู้ว่ามันจะนานหรือเปล่านะครับถ้านานก็นอนเลยนอนเพื่อร่นเวลาโอเคถ้าจะนานมั้งเนี่ยคิดว่าถ้าจะนานเดี๋ยวเราทำสลิปปิ้งนอนดีกว่าล่นเวลาได้4ชั่วโมงแบบมันหิวแล้วโอเคไม่ได้รอนานเลเวลมันน้อยด้วยอ
ยัดไปอีกน่าจะอีกหนึ่งทีโอเคเราไม่นานดีสำหรับเจ้าลิงก็เขาก็ฟาร์มไฟเบอร์ได้นะครับแต่มันก็จะได้น้อยกว่าเจ้าเล็บยาวคือพาราโซมาขวางยิงดอกเดียวล่วงเลยโอเคก็ได้แล้วครับครั้งเดียวเรียบร้อยใส่อาหารให้มันโอเคมีอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถโยนเราได้นะครับจะเล็งจ่อนะครับปัดขึ้นมันก็จะโยนเราไปข้างหน้าโอเคเดี๋ยวให้มันหยุดตามก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราซ่อมก่อนครับมีอะไรพังบ้างโอเคโรงแรมนี้พังง่ายโอเคก็เก็บกับดักกลับบ้านกันครับภารกิจวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ก็ขอเวลาเก็บของกลับบ้านแป๊บหนึ่งครับเสียดายก็เก็บกลับมาใช้งานต่อเผื่อเราอยากจะสร้างบ้านพี่ก็อยากจะทำบ้านสักทีนะครับนานแล้วยังไม่ได้สร้างบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งเลยแต่ก่อนจะทำบ้านเราก็ต้องมีบอดี้การ์ดผมก็คิดว่าก่อนทำบ้านผมน่าจะไปจับเจ้ากีก้าไว้สัก 2-3 ตัวแล้วก็จะไปหาจับไอ้เจ้าฟาร์มหินแล้วก็ไอ้ตัวบีเวอร์ฟาร์มไม้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็เริ่มสร้างบ้านโอเคครับเดี๋ยวนอนให้สว่างก่อนครับมันมืดก็คงจะนอนอีกรอบหนึ่งพอสลิปปิ้งมันนอนได้แค่4ชั่วโมงครับโอเคเดี๋ยวเราก็เตรียมกลับบ้านกันเลยครับเดี๋ยวค่อยรีเควสเจ้าลิงกลับไปด้วยเดี๋ยวขโมยไข่ก่อนครับกินไข่โอเคกินน้ำเรียบร้อยเจ้าของไข่กำลังเดือดร้อนนะครับตัวเราหนักทิ้งอะไรบ้างวะเนี่ยทิ้งอะไรที่มันไม่จำเป็นนะครับเดี๋ยวต้องไปช่วยไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะเราแดกไข่มันต้องช่วยมันหน่อยโอเคต้องใช้กล้องนะครับ
เวลาเราโจมตีมันถ้าเราใช้กล้องแล้วมันก็จะคูณดาเมจให้เราแต่ไม่รู้คูณเท่าไหร่เหมือนกันนะครับโอ้โดนมันดันเรียบร้อยเจ้าดีโลวันใจโอเคครับลืมไปเลยพาราซอตตัวนี้ไปกลับกันได้เลยครับเดี๋ยวค่อยรีเควสมันหรือว่าคงจะยังไม่มีอะไรมาฆ่ามันนะครับโอเคกลับไปเลยก็พักแป๊บครับเตมิน่าหมดไปกันต่อครับก็ลวกน้ำไม่ถึงสักทีโอเคครับก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับก็เจ้าเล็บยาวผมก็ยังไม่ได้ทำที่ขี่ให้มันนะครับเดี๋ยวเรารีเควสลิงกลับมาบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวขอเก็บของก่อนครับตัวหนักส่วนเจ้าซีเมนต์นี่ผมก็ได้ฟาร์มตอนที่ไปจับเจ้าเล็บยาวครับขอเคลียร์ของแป๊บนึงนะครับก็ยังมีของมีพวกแครอทอยู่ในตัวนกครับเดี๋ยวผมเคลียร์เก็บแป๊บนึงนะครับโอเคเจ้าลิงก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้อาหารมาก่อนนะครับเจ้าลิงนี่ผมก็จะไม่สาธิตให้ดูนะครับว่ามันฟาร์มยังไงผมคิดว่าน้องๆ อาจจะรู้กันแล้วถ้าอยากให้มันฟาร์มเจ้าไฟเบอร์ก็ติ๊กวอเดอริ่งอะไรสักอย่างนะครับให้มันเดินและให้มันฟาร์มเองมันก็จะได้ไฟเบอร์มานะครับแต่มันก็จะได้ไม่เท่ากับเจ้าเล็บยาวนะครับมันก็จะได้พอๆกับที่เราฟาร์มเองครับประมาณนี้แต่เราก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับให้มันเก็บของมันเองปล่อยให้มันเก็บไปเรื่อย
เราก็จะมาทำที่ขี่เจ้าเล็บยาวนะครับก็อยู่ที่เลเวล69นะครับก็ทำในโดสมิตตี้เดี๋ยวผมก็จะลองพามันฟาร์มดูนะครับมันจะเป็นบางชนิดต้นไม้บางต้นก็จะให้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ได้แต่ไฟเบอร์นะครับนี่ก็ได้เบอร์รี่ด้วยรู้สึกว่าจะเป็นต้นที่ว่าใบใหญ่ๆเหมือนต้นปาล์มเออเป็นต้นแบบนี้ครับมันจะให้แครอทนะครับเนี่ยต้นแบบเนี้ยหนึ่งไม่ได้เลยนี่เนี่ยได้แครอทนะครับฟาร์มไม้ก็ได้นะครับแจ็ดก็ได้ต้นมันอยู่ใกล้ๆกันมันเลยเลือกที่จะฟาร์มอะไรไม่ได้ต้องแบบห่างๆกันจริงๆเนี่ยครับปกติพวกใบแบบนี้มันจะได้เพราะแครอทเนี่ยครับแล้วต้นที่อยู่ตามป่าชายเลนก็พวกนั้นก็จะให้พวกแรฟลาเวอร์แล้วก็ผลไม้แร่ครับที่เราเอาปลูกแล้วก็มันจะโจมตีศัตรูให้เราเวลาเข้ามาใกล้อ่ะเนี่ยครับก็ได้แครอทฟาร์มได้เยอะเลยครับเราไม่ต้องไปปลูกก็ได้เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเนื้อกันบ้างนะครับประโยชน์ของมันฟาร์มเนื้อก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะลองไปจัดการเจ้าบอนโตนะครับหลวงเลือดมันเยอะหน่อยนะครับตัวนี้
มาแล้วครับบอนโตมาแล้วจะเพิ่มดาเมจให้มันนะครับใส่ซอยให้มันด้วยนะครับก็เลือดเป็นหมื่นโอเคครับหนีแล้วครับเรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ฟาร์มเนื้อฟาร์มไม้อะไรได้หมดจัดเจ้าสามเขานี้ก่อนอ้าวบันไลแล้วโดนยาบอนโตเละครับหมดของพังหมดไม่ได้เซฟไว้ด้วยตรงเนี้ยโอ้วุ่นวายโอเคของพังหมดเลยหนุ่มเสียเวลาทำอีกครับไม่น่าเลยเราโอเคก็ต้องทำตู้ใหม่อีกแล้วครับพอเจ้าบอนโต้ตัวนี้ตอนแรกกะว่าจะฆ่าสามเขาตัวเดียวเละหมดโอเคก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ชมคลิปนะครับก็เดี๋ยวผมขอเวลาทำเจ้าตู้นี่อีกนะครับเพราะมันพังหมดเลยก็คลิปต่อไปก็อาจจะเป็นการไปจับกีก้าครับเพื่อมาเป็นลูกสมุนเวลาเราทำบ้านจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนก็ตรงนี้ก็อาจจะนานๆไม่ค่อยจะลงคลิปนะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างครับก็เดี๋ยวผมจะซ่อมตู้นี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ